มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาพูดเรื่องผู้ที่ชนะภัย5อย่างนะคะแต่ก่อนที่จะอ่านคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตวันนี้อยากให้ท่านติดตามดูเนี่ยค่ะดอกบัววิกตอเรียนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นดอกนี้ตูมอยู่นะคะพอคุณแม่ขึ้นมาที่กุฏิดอกนี้บานรอคุณแม่อยู่เลยค่ะดอกวิกตอเรียจะบานตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วก็สีก็จะเนี่ยค่ะเหมือนงาช้างเลยเวลาบานเดี๋ยวถ้าสายอีกหน่อยดอกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูอ่อนๆเห็นความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้เอากล้องวิทยาศาสตร์มาจับไว้ขณะเนี้ยกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสื่อมอยู่ตลอดเวลาในความเสื่อมอาจจะดูว่าสดขึ้นจากสีงาช้างก็เป็นสีชมพูอ่อนๆเหมือนแก้มผู้หญิงจากนั้นก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆเหมือนผู้หญิงที่จัดจ้านขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆคล้ำเป็นสีแดงม่วงแล้วก็โรยลาส่วนกระเปาะของดอกก็จะกลายเป็นเมล็ดที่ขยายพันธุ์ต่อไปชีวิตเป็นอย่างนี้จริงหรือลองพิสูจน์ดูเถอะค่ะเวลาที่คุณเปล่งปังขึ้นมาอย่างที่สุดแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นการคลายคืนค่ะแล้วก็กลิ่นหอมเป็นพิเศษเลยนะคะหอมมากหอมเหมือนดอกมณฑาค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็มีความคาดหวังว่าดอกนี้เขาจะบานแล้วก็คิดว่าเนี่ยเขาคงจะบานหมดแต่ความคาดหวังเราไม่สมหวังมันยังไม่บานเพราะมันยังไม่ได้เวลาของมันแต่เขาพยายามเบ่งตัวเองเพราะว่าเขาถูกตัดไงคะทำไมเขาถึงต้องถูกตัดเพราะเขาต้องสืบพันธุ์ต่อไปให้ได้ถ้าเขาใช้พลังเพื่อที่จะเบ่งบานตามฤดูกาลแต่รากมันไม่สามารถที่จะดึงอาหารเข้าไปให้ได้เขาก็จะต้องทิ้งต้นได้แต่ดอกชีวิตมันมีได้มีเสียอยู่ที่เราจะตกลงกับตัวเองว่าจะเลือกอะไรในเวลานี้ขณะนี้และทำให้ขณะที่มีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่เราจะเห็นความเสื่อมหรือภัยจากอนาคตที่จะมาถึงเราซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดกันว่าภัยในอนาคต5อย่างก็คือดึงแกเจ็บความขาดแคลนอาหารที่เราเคยมีอยู่มันขาดแคลนการทะเลาะวิวาทและบางทีหมู่คณะก็แตกแยกภัย5อย่างนี้เป็นภัยในอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะเห็นมันเป็นภัยในปัจจุบันบ้างแล้วล่ะนะคะโควิดมาเราอดอยากเราเดินทางไม่ได้เราต้องอยู่ในที่ที่มันแออัดหรือบางทีมันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองถูกความปรารถนาของคนในหลากหลายรุ่นวัยที่มีความปรารถนาที่อาจจะรอได้น้อยกว่าและต้องได้อะไรอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นซึ่งเราเข้าใจแต่ดูดอกบัวนี่ค่ะในทุกช่วงของเวลางดงามค่ะงดงามอยู่ตลอดถ้าเรามองเป็นเราก็เย็นได้มองเห็นความเสื่อมเย็นได้เห็นสิ่งที่ยังไม่บานเย็นได้เห็นที่กำลังเตรียมตัวจะบานคืนนี้คุณแม่จะขอตั้งดอกบัวเนี้ยเอาไว้เพื่อสอนธรรมส่วนสีส้มนี้ค่ะเชิญชิมเลยค่ะดอกอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกยังไม่ถูกเลยเอื้อมอร่อยมากเลยอ่ะดอกเป็นไงนะนะคะไปซิไปดูดอกมันมีหวานมันมีเปรี้ยวมันมีน้ำฉ่ำๆควรปลูกนะอันนี้บ้านเราปลูกมาตั้งนานแล้วนะถึงว่าสิเมื่อวานนี้เขากินกับเมี่ยงปทุมมันถึงได้มีรสชาติเนี่ยอันนี้ต้องเอามาทำอะไรจอยเด็ก ISV อ่ะควรจะต้องกินผักผลไม้อย่างเงี้ยไม่ใช่กินอะไรที่มันเป็นเฟรนช์ฟรายนะเด็ก ISV จะมาเมื่อวานนี้คุณยายมีความสุขกับหมูปล่อยมากเลยอ่ะปล่อยมันน่ารักถ้าเอาเนี่ยใส่ปากหมูปล่อยใช่ไหมหมูปล่อยก็จะกินแต่ทำท่าเนี้ยคือหมูปล่อยเนี่ยไม่กินอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้ายายยื่นให้กินได้ทุกอย่างแต่ดูหน้าเด็กสิบางทีมันเหมือนข่มขู่เด็กนะได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวไหมเนี่ยกลับมาได้แล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้จะไปแอดเวนเจอร์จ้ะ
วันนี้จะไปไหนจ๊ะเด็กๆปะปากะยอคุณยายจะไปรับวันนี้ว่าจะเข้าไปกินข้าวกับเธอที่บ้านโปร่งลึกบางกรอยเขาเริ่มจะเปิดวันที่7ธันวาเขาจะเปิดให้เป็นการเดินทางแบบเป็นการ spiritual tourist คุณยายไม่ใช่เป็น leader ของเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าวันนี้จะไปรับหลานที่อยู่ที่โป่งลึกบางกอยเป็นเด็กๆปะปากะยอที่พวกเราให้ทุนการศึกษาอยู่วันนี้จะเข้าไปเยี่ยมแม่เขาหน่อยที่ว่านอนติดเตียงเป็นยังไงแล้วก็จะเอาเนี่ยค่ะไปกินระหว่างทางเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้โชเฟอร์ของเราคือเซียนนินค่ะมีอารักขาอีก2คันคันหนึ่งคือกรมอุทยานกับอะไรนะเหี่ยวปางอ่ะเหรอคุณแม่ถามว่าทำไมเข้าไปโป่งลึกบางกอยต้องมีอารักขาบอกถ้ารถเสียแล้วแม่ออกไงเหาะดิเหาะคุณแม่นะเหาะออกใครเหาะได้อย่างคุณแม่อุ้ยอร่อยมากมันหวานด้วยนะกินเพลินเชียวได้ยินเสียงรถมาแล้วนี่ทางนี้ลูกต้องเอาโฟร์วิลเข้าไปค่ะอ่ะฟังบทธรรมก่อนถ้าพลาดเมื่อไหร่จะไม่เห็นคุณแม่เข้าไปในโป่งลึกบางกรอยนั่นเธอจะพลาดเลยวันนี้สั่นกระดิ่งกดไลค์ไว้เยอะๆสั่นกระดิ่งเพราะระหว่างทางการเข้าไปที่โป่งลึกบางกรอยเคยได้ยินไหมที่นี่มันเคยมีคุ้นๆนะเป็นข่าวอ่ะคุณแม่จะไปที่นั่นแล้วก็จะไปอย่างชนิดที่ไม่ได้เดินทางครั้งแรกที่นั่นเคยไปแล้วค่ะแล้วก็จำได้ไหมคะมีเด็กที่โรงเรียนตะเวนชายแดนรักยายจ๋าไหมรักที่สุดไม่ได้จะเจอเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กคนนี้อยากให้ทุนมากเลยค่ะผู้อยู่ป่าชนะภัย5อย่างช่วยบอกนินมาสตาร์ทไปเลยนะจ๊ะพออ่านเสร็จจะขึ้นรถเลยเพราะว่าจะแอดเวนเจอร์ติดตามติดตามทนฟังขมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนแล้วจะรู้วันนี้จะเข้าป่าแต่จะเป็นผู้อยู่ป่าแบบชนะ5อย่างแสดงไว้เป็นบาลีพุทธภาษิตภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนิพพานอะยังไม่ถึงคือพ้นทุกข์เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ1ภิกษุผู้อยู่ป่าในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่างูพิษหรือแมลงป่องหรือตะขาบจะพึงขบกัดเราอยู่ผู้เดียวในป่าการกิริยาของเราก็พึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นภัยในอนาคตข้อแรกอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ต่อไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วเวลาเราเดินทางเข้าป่าเนี่ยเราอาจจะถูกแมงปองตะขาบงูพิษกัดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเมื่อเข้าป่าแล้วก็พึงมีความเพียรละราคะโทสะโมหะไปให้ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือเย็นให้ได้นิพพานให้ได้นะคะทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งคือรู้แจ้งแทงตลอดเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้เพราะเราจะเข้าไปที่ป่าลึกมากเลยเขาบอกว่าเดินทาง4ชั่วโมงนะแค่ไม่ถึงไม่นานคือหมายความว่าช่วงเวลาไม่นานแต่ว่าลำบากต้องเตรียมรถที่แบบมันพร้อมที่จะเคลื่อนนะคะงั้น1ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสทำให้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้ถึงซะตอนนี้ทำให้แจ้งซะเดี๋ยวนี้ข้อที่2ภัยที่เราต้องชนะให้ได้นะคะก็คือเวลาคนอยู่ป่าเนี่ยเราพึงระวังว่าเราอาจจะพลาด
ตก6ล้มอาหารที่เราบริโภคอาจจะมีพิษน้ำดีของเราอาจจะกำเริบเสมหะของเรากำเริบลมมีพิษดังศาสตราของเรากำเริบกิริยาอย่างนี้เกิดได้เวลาอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นพึงมีความเพียรนะคะเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่แจ้งอันนี้ก็คือ 1. พิษจากสัตว์ 2. อาการเจ็บป่วย 3. ภิกษุอยู่ป่าพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ป่าคนเดียวก็เมื่อเราอยู่ป่าคนเดียวจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายก็มีสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านี้จะพึงปริชีพเราเสียเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะฉะนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราควรจะรีบทำความเพียรให้ถึงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียบัดนี้เห็นไหมคะ 1. งูตะขาบแมงป่องนะคะหรืออาจจะเป็นสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายหรืออาการอาพาธหรือป่วยของเรา 4. บัดนี้เราอยู่ในป่าเมื่อเราเป็นผู้อยู่ในป่าจะต้องพึงการมาร่วมด้วยของพวกคนร้ายค่ะคราวนี้อาจจะพูดเป็นประมาณคนเลยนะคนร้ายซึ่งอาจจะมีทำโจรกรรมนะคะพวกที่แบบอาจจะคือเขาก็คงเป็นอะไรที่แบบเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเราแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าใครก็ได้ที่เข้าไปในป่ามันก็อาจจะมีโจรนะคะเป็นการตระเตรียมพวกคนร้ายเหล่านี้จะพึงปริชีพเราก็ได้เพราะฉะนั้นพึงทำความเพียรไปให้ถึงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะจากภัยจากสัตว์แมลงจากเสือจากการอาพาธจากคน5สุดท้ายอีกข้อหนึ่งคือภิกษุผู้อยู่ป่าพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าพวกอมนุษย์อันนี้ไม่ใช่มนุษย์และอมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่าพวกมันจะพึงปริชีพเราเสียการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุฉะนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีกับเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นภัยในอนาคตข้อที่5อันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการกระทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว5ประการ1อาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลานงูแมลงป่องตะขาบ2เราอาจจะอาพาธซะเองเป็นลมตะคริวอะไรก็ได้3อะไรคะเสือนะคะสัตว์ใหญ่4โจร5อมนุษย์เดี๋ยวคุณแม่จะเข้าป่าแล้วค่ะโป่งลึกบางกอยเอานี่ไปด้วยอร่อยมากนี่เป็นธรรมชาติปอดเคมีโอ้โหมันหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆฉ่ำอะฉ่ำเข้าใจคำว่าฉ่ำไหมต้นก็ปลูกง่ายๆนะคะไล่หวัดเหรอแจกเลยวันนี้เราจะต้องมียาวเครนวันนี้เตรียมตัวพักพรุ่งนี้ลุยพรุ่งนี้เรามีหินของเสือออส13ก้อนมีต้นไม้โครงการ
หัวใจเดียวกันและพันมือจะปลูกต้นไม้ปลูกรอไปเลยค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้ในโครงการนี้นะคะก็เข้าป่าก็ต้องปลูกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็วันที่25เราจะคุยกันหัวใจเดียวกันและพันมือวันนี้ขอไปรับหลานๆที่โป่งลึกบางกอยไปเยี่ยมเขาหน่อยแล้วจากนั้นก็จะมีเด็กๆ ISV เด็กที่มาจากนานาชาตินะครับที่จะมาอยู่ที่นี่วันเสาร์อาทิตย์นี้เพิ่งเด็กกะเหรี่ยงของเราเด็กปะปากะยอก็มีส่วนในการที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ของเราและเมื่อวานนี้ก็มีพี่หัวหน้าที่อยู่ที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขากริ้งน่ะเอาขี้เป็ดขี้หมูมาเดี๋ยวอาจารย์ทองก้อนก็จะทำปุ๋ยนะคะก็เป็นสูตรของทาราฟาร์มเลยเป็นสูตรเฉพาะของเราซึ่งเขาเขียนสูตรปุ๋ยใส่แผ่นเขาไปบอกจอยไปเอาสูตรใส่แผ่นทองเหลืองถวายแม่หน่อยวันเกิดลูกแม่ไม่ต้องให้อะไรก็ให้อยู่แล้วความรักเอ็นดูเกื้อกูลอภัยทุกอย่างอยู่แล้วเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นลูกๆทำอะไรได้ให้ป่ามันน่าอยู่เด็กๆชนะภัยแล้วเราเองก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ฝังไปเราก็ไปเป็นปุ๋ยแล้วแต่ให้เด็กรู้ว่าดอกไม้ที่เวลามันบานเนี่ยมันได้ทิ้งอะไรไว้มันได้ทิ้งคุณค่าของการมีชีวิตเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้อ่านบทธรรมเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาถ้าเย็นนี้คุณแม่ออกมาจากป่าไม่ถูกเสือร้ายขบกัดซะก่อนนะคะโจรคงไม่มีหรอกแต่ท่านติดตามเลยค่ะกล้องนี้ค่ะเคมาร่าเกิร์ลของเราวันนี้คือคุณจอยนะคะอารักขาก็คือพี่กบส่งใครมาก็ไม่รู้แต่จริงๆนะมีสติอารักขาไว้เนี่ยอารักขาเดียวรอดป่ะเราเดินอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้จะดูสีที่แตกต่างอาจจะหลบไว้สวยจริงๆนะคะมาถ่ายรูปตรงนี้กันหน่อยแล้วเอาหลบกันนี่ไปเก้าอี้เอาหลบไปก่อนอันนี้ต้องเอาขึ้นไหมจ้ะค่ะค่ะค่ะขอเสนอหน้ากับดอกนี่หน่อยสินี่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 ค่ะดอกกลิ่นหอมมากนะคะเขาเรียกว่าดอกกลิ่นคล้ายๆดอกมณฑาลบมณฑานี่ดอกใหญ่เนี่ยใครที่ชอบกลีบดอกบัวที่แบบเป็นอย่างเงี้ยนะคะเหมือนดอกบัวเหมือนดอกไม้ในเขาเรียกว่าในพุทธกาลคือมันแข็งแล้วมันมีน้ำเนี่ยอย่าถลําไปชนะน้ำอันนี้จะบาน5ดอกเนี่ยเป็นพละ5นะคะอินทรีย์5พละ5เดี๋ยวจะไปหาโพชฌงค์7ในป่าเดี๋ยวเกี่ยวออกก่อนคุณแม่ว่ามันจะบานทั้งหมดแหละขนาดไซส์สวยไหมเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวส่งไปให้กำลังใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่จะมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะถือว่าเรามาปลูกต้นไม้ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะมีอายุมากกว่าพันปีค่ะเราจะลำเลียงการปลูกตั้งแต่พรุ่งนี้ขณะเนี้ยค่ะต้นไม้เคลื่อนมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเราเคลื่อนเข้าถึงเสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์นะคะในวันนี้และจะเริ่มปลูกกันไปจนถึงวันที่25เราจะได้บริเวณที่เป็นพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่มีน้ำหยดแล้วก็เราเชื่อว่าดอกบัวซึ่งเรากำลังเห็นบานอยู่เนี่ยที่เราได้นำไปใส่ไว้ที่สระหัวใจโพธิสัตว์ก็จะเริ่มเบ่งบานใช้ชีวิตให้รู้ว่าความตายเดินเข้ามาหาเราทุกขณะเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ตายทั้งเป็นทำให้ถึงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่แจ้งถ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอภายในอนาคตที่เราจะแก่จะเจ็บนะคะหรืออาจจะมีความกรียุคอะไรของโลกใบนี้เราไปให้ถึงความสงบเย็นแล้วที่เหลือก็จะเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติระวังงูเงี้ยวเกี่ยวขอสัตว์เลื้อยคลานเสือโคร่งมนุษย์อมนุษย์และความเจ็บป่วยของเราจับแล้วเราไปไม่ถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงคือการพ้นทุกข์นะคะวันนี้เอาหน้าไม้ใกล้ๆจะรวบดอกมันใหญ่ขนาดไหนค่ะไปได้ค่ะเราจะเริ่มขึ้นรถแล้วค่ะเสียนิน
สนิงเขาจะบอกว่าครับอะไรครับเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ที่ยายถามก่อนว่าวันนะอุทยานนะเขาเปิดยังเนี่ยตอนเนี้ยฮะสนิงอุทยานเขาเปิดยังลูกเขาเปิดแต่เช้าเลยเหรอเขาไม่มีเวลาราชการเหรอครับครับอ๋อเด็กเส้นเหรอลูกเด็กเส้นเหรอครับตามปกติครับอ๋อตามปกติเขาบอกว่าเขาป่งลึกบางกอยเขาจะเริ่มเปิดให้คนเข้าเดือนธันวาคมเราไปเนี่ยเราจะรอดไหมล่ะถนนนะลูกอ่ะดูก่อนค่ะอารักขาค่ะโจรป่าไม่มีเพราะเรามีคนนี้ค่ะยิ่งกว่าโจรป่าไป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 อ่ะป้าตุ๋มไม่ได้ไปนะยายไปโอ้โหดูรถสิคะดูรถสิคะเอานี่ไปด้วยอึบเอ๊ะแล้วไอ้พลาสติกอันนี้เอาไปด้วยป่ะเดี๋ยวรถคันนี้ราคาเดี๋ยวเด็กๆโป่งลึกบางกอยจะนั่งมานะนีนครับหมวกคุณแม่ล่ะถ่ายรูปไปก่อนป้าตุ่มบอกว่าขึ้นรถไปเลยจ๊ะพวกเรานะคะอนันทวันเหรอจ๊ะอนันทวันส่งทางไหนจ๊ะฮัลโหลอนันทวันเดี๋ยวกลับมานะขอช่วยรดน้ำต้นไม้กันก่อนนะเด็กๆจ้ะอาหันหน้าไปที่นันทวันก่อนนันทวันไม่ได้ให้นอนกลางวันนะให้รดน้ำต้นไม้นะไปเลยครับเกกะปะครับไปเลยค่ะพวกเราทางนี้นะคะฮัลโหลบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาค่ะไปทางนี้ก็ได้ไหมลูกค่ะก็วันนี้เป็นการเดินทางดูโหรถใหญ่เราก็เคยเข้ากันไปแล้วเนาะนี่เนาะเราเคยเข้าไปเราใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะโป่งลึกเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับอ๋อจริงเหรอเราย่อไปได้ถึง2ชั่วโมงแล้วค่ะไหนใครว่า4โมงอ่ะ4ชั่วโมงอ่ะอ๋อ2ชั่วโมงครึ่งนินคุณแม่ยกมือประทานพรไปไว้ตรงนี้ละเนี่ยอันเนี้ยทุกคนที่อยู่แถวเนี้ยหรือว่าจักรวาลเนี่ยจะได้รับพรนินรับพรด้วยนะนี่จ้ะเราได้เห็นองค์ท่านนะคะเราก็เริ่มมีความสนุกสนานในการเดินทางค่ะวันนี้จะมีดอกไม้นี่มาอีก 2,000 ต้นเดี๋ยวให้เขาเก็บไว้ที่เดิมตรงนี้แหละค่ะก็สวยงามนินชอบสีอะไรมีสิสะจีบสาวไหมเราเนี่ยไม่มีสาวให้จีบครับ ฟังผู้ชายแล้วมันดัดจริตจริงๆไม่มีสาวให้จีบสาวเต็มโลกเลยแต่ว่าไม่มีสาวให้จีบปรากฏว่าอะไรอ่ะปรากฏว่าเนี่ยนินเราไปทางนี้ได้ไหมยายจะแบบบอกอะไรไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูขอพักวันนึงเพราะเพิ่งเสร็จงานเมื่อวานนี้แล้วก็จะเริ่มเข้ามาละตรงเนี้ยจะเสร็จเนี่ยในเวลาก่อนวันที่25จะเป็นการทำงานซึ่งตรงเนี้ยเสร็จอาจจะต้องไปทางนี้อาจจะต้องขอแรงนินอีกเที่ยวหนึ่งนะเพราะว่ายายเองก็อยากให้ตรงเนี้ยที่เรามีสต็อกเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยคืออยากให้ช่วงเวลาที่เราจะทำอะไรก่อนวันที่5ธันวาคมเนี่ยมันสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นที่สปายะมากในการปฏิบัตินะเอาไปเป้าหมายเดียวเลยตอนนี้คือพ้นทุกข์ช่วยให้สังคมเนี่ยมันเย็นมันหมดสงสัยหมดความหวาดระแวงนะคะลูกเลี้ยวไปทางนี้ได้เลยค่ะทำอย่างไรให้พวกเราพอรับใช้บ้านเมืองได้บ้างตามสถานะของเราเราอยู่ที่ตรงนี้นินเป็นลูกหลานคนที่นี่ใช่ไหมลูกใช่นะดูสิถ้าองค์ดำตั้งตรงนี้คนขับรถผ่านตรงนี้ยกมือไหว้แล้วนะอ้าวแล้วเราต้องมีอารักขาเหรอเธอจ้ะฉันว่าเธอคนเดียวก็รอดแต่ว่าก็ให้เกียรติทุกคนเนาะเพื่อให้เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเราอยู่ร่วมกันเราก็พึ่งพิงอิงอาศัยก็เป็นสังคมที่ดีนะคะก็สิ่งที่เราเห็นในจอเนี่ยทั้งหมดละค่ะจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้ววันที่25ดูสิดูสาวๆเราสินั่นแหละ
บ๊ายบายลูกให้รดน้ำต้นไม้มาทางนี้แล้วมาค่ะไปทางนี้นะคะตามมาเลยลูกค่ะเหยี่ยวพวกกลุ่มเหยี่ยวนะคะจอยเห็นแล้วใช่ไหมค่ะธงอัน5สีที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าที่เราปักซึ่งท่านนายอำเภอก็น่ารักนะบอกว่าก็ปักได้ไม่ต้องเก็บละก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าจากนี้ไปเมื่อเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วมันก็จะมีความร่มเย็นอันนี้หมายถึงรถเราด้วยป่ะไม่ใช่ฮะจริงเหรอลูกรถทหารจอยดูหน่อยรถทหารช้าช้าโอ้โหทหารไปกับเราป่ะเปล่าครับมาฝึกมาฝึกครับมาฝึกเหรอครับรถทหารแต่ดูเหมือนจะไปออกรบอะไรประมาณนั้นเลยนะโอ้จ้ะก็ขับเรากำลังเดินทางแล้วค่ะตอนนี้เป็นการเดินทางมุ่งตรงไปที่วรรณอุทยานวรรณอุทยานแห่งชาตินะคะเรามีสิ่งหนึ่งที่มีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือการเข้าไปเพื่อจะทำให้เราอยู่ป่าอย่างปลอดภัยนะคะเราไม่เข้าไปทำลายป่าแต่การเข้าไปของเราก็คือการไปเรียนรู้นะคะการเรียนรู้สิ่งที่ป่าสอนเราว่า1ต้องระวังภัย5อย่าง1ระวังแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้คือพวกรำคาญเล็กๆ เบื่อหน่อยๆ นะคะใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบเหมือนกับว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สนิมเล็กๆเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นไรนะคะเพราะว่ามันบ้านผุได้กับ2ระวังเรื่องการเจ็บป่วยของร่างกายซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วมันเป็นภัยในอนาคตที่พวกเราก็เจ็บป่วยได้คุณแม่ก็มีลมได้นะคะมีธาตุไฟที่หย่อนได้เพราะว่าอายุมากแล้วนะคะ3ระวังเรื่องเสือโคร่งเสือร้ายไอ้พวกเนี้ยค่ะก็พวกราคะโทสะโมหะแบบรุนแรงเราก็ต้องระวังเราต้องระวังและเราต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้3ระวังพวกโจรผู้ร้ายนะคะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้แหละเราอยู่ในสังคมซึ่งมันก็ยังมีทั้งคนดีคนไม่ดีก็ต้องระวังโจรผู้ร้ายและสุดท้ายคือ5ก็ระวังอมนุษย์ค่ะเราก็ต้องระวังบางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแสดงพูดจริงๆอ่ะนะคะความบริสุทธิ์ของเรามีศีลไอ้ภัยหรือธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นก็จะไม่ทำร้ายเราได้นี่ก็เป็นอมนุษย์จะจับเราไม่ได้คุณแม่ก็อยากจะให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางที่เราจะเข้าไปถือว่าเป็นการspiritual journey แล้วกันนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทอดได้เพราะว่าเราเคยเข้าไปแล้วเราก็เคยถ่ายทอดได้ตรงที่โป่งลึกบางกอยเนี่ยมันธรรมชาติมากค่ะมันสวยมากน้ำใสกิ๊กเลยเด็กๆ เขาถ่ายรูปส่งเข้ามาเขามีไลน์นะคะเขาส่งเข้ามาว่าเขาต้องถ่อแพเนี่ยไอ้เจ้าฝนเนี่ยเข้าไปที่บ้านเราก็จะไปเยี่ยมคนป่วยด้วยที่นอนติดเตียงวันนี้นะคะก็เตรียมว่าจะมีอะไรที่จะไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางของพวกเราวันนี้นะคะจะนำมาซึ่งความเป็นให้เป็นการสอนที่จะเตือนให้เราไม่ประมาทไปด้วยกันอย่าทำให้ชีวิตเนี่ยมันมักง่ายเลินเดอร์เดี๋ยวมันก็จะหกคันล้มเราก็จะไปโทษปีโทษกองลำไม่ดีโทษปีโทษกองเดี๋ยวหัวเข่าแตกเราก็จะไปโทษก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราโทษใครไม่ได้หรอกค่ะแต่เราต้องเห็นโทษของการมีชีวิตที่มันประมาทตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เขตของการเข้าไปในวรรณอุทยานใช่ไหมครับค่ะเอ๊ะปีนี้เขาไม่มีการกินปลาหรอมีครับมีครับเมื่อไหร่จ๊ะเมื่อวันที่9ก็กินไปแล้วเหรอยังครับวันที่9เดือนหน้าธันวาคมใครมาแก่งกระจานนะคะก็จะมีเทศกาลประจำปีของแก่งกระจานที่เป็นคล้ายๆงานเฟสติวัลของแก่งกระจานอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราไปงานวัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเทศกาลการกินปลานะคะเรากำลังข้ามไปแม่น้ำเพชรละเนี่ยค่ะเห็นแม่น้ำเพชรตอนนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมฮะเริ่มปล่อยน้ำแล้วเนี่ยค่ะน้ำก็ใสๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าลงชื่อ
เวลาเดินทางนะคะเราจะต้องเข้าไปในที่ราชการซึ่งก็จะมีหน่วยราชการเนี่ยลงชื่อไว้เหมือนเราต้องเข้าไปลงทะเบียนต้องลงติดต่อเรียบร้อยเอาของเราทำแล้วซึ่งคนอื่นก็ต้องทำเหมือนกันใช่ไหมของเราได้มาแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาคนท้องถิ่นค่ะก็ต้องลงหนึ่งอะไรนะทะเบียนรถเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ออกมาเนี่ยจะได้ช่วยถูกเนาะครับบุคคลชายหญิงทะเบียนรถอะไรต้องลงแล้วอย่างเด็กของเด็กปปากยอเข้าออกนี่เขาต้องลงไหมนินไม่ต้องครับเพราะเขาเป็นคนท้องถิ่นใช่ครับพวกเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยนะไอ้ต้นไม้ที่มีดอกอย่างเงี้ยนะชอบมากเลยแต่มันชื่อต้นอะไรอะรู้ไหมนั่นป่าที่มีดอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราเข้าไปในอุทยานเรานั่งเรือไปให้อาหารลิงเนี่ยมันจะเห็นเป็นเกาะเลยแต่ไม่รู้มันชื่ออะไรเนี่ยสิไม่มีใครรู้ใครที่เป็นผู้รู้เรื่องนี้ดีลองศึกษาได้เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าเราน้ำล้นอ่ะจะตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่คุณแม่เคยมาดูอ่ะที่บอกว่าตอนนั้นมันมีกรณีน้ำท่วมในเวลาที่มีน้ำฝนเยอะใช่ไหมน้ำล้นเขื่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสันเขื่อนแล้วค่ะแน่นินเนี่ยต้นอย่างเงี้ยสีขาวเนี่ยเดี๋ยวจะไปแลนดิ้งตอนที่เข้าทางค่ะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเวลาที่เดินทางมานี่เห็นน้ำไหมจอยหันไปดูเลยสวยนะค่ะเป็นเหมือนเราได้เห็นเนี่ยค่ะคือธรรมชาติออกมาจากหุบเขาโพธิสัตว์สัก5นาทีนะโอ้ยนี่น้ำขึ้นเหรอน้ำขึ้นอ๋อน้ำขึ้นนี่ทุกทีเรามามันจะตะลิ่งสูงเลยแล้ววันนั้นที่เรามาเราเห็นกระทิงอ่ะเราจำได้ไหมเราเห็นกระทิงอ่ะเดี๋ยวพี่ติ่งกลับมาเนี่ยพี่ติ่งจะมาวันไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำงานนี่แหละไอเด็ก ISV นี่แหละเราจะต้องให้ไอเด็ก ISV ก็จะได้มาตรงนี้ไหมตรงน้ำไหมก็ลองดูค่ะอันนี้ค่ะคือร้านอาหารที่สมัยก่อนสมเด็จย่าใช่ไหมท่านให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาจากเขื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็มาอยู่แถวๆนี้ก็มีหน่วยงานราชการโอ้ท่านก็เป็นอะไรที่มองการไกลนะคะคือพวกเราต้องเชื่อไว้ว่าการที่เรามีบุคคลที่มองการไกลไว้เพื่อพวกเราเนี่ยคือสถาบันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องบอกเลยว่ามันเป็นบุญละล่ะที่เราได้มีโอกาสที่จะเห็นสายตาหรือสายพระเนตรที่มองไกลเอาไว้ก่อนทีนี้เราก็อย่าเป็นคนสายตาสั้นนะอย่าเป็นคนสายตาสั้นจิตใจลวกรนมองอะไรให้นึกถึงการเติบโตเราเห็นต่างได้แต่เราต้องโตไปด้วยกันไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนในมีลูกใช่ไหมล่ะครับอายุเท่าไหร่11ครับนินกับลูกเนี่ยคนละเจนละก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันหรอกที่เราเห็นโลกไม่เหมือนกันจริงไหมแต่ว่าเราก็ยังรักกันในความต่างที่เราเห็นโลกไม่เหมือนกันเด็กสมัยนี้เขาอาจจะเห็นอะไรเร็วเขาเห็นเขาท่องโลกได้เร็วเขาไม่ต้องซื้อตั๋วเขาก็รู้โลกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความเร็วของเขาแต่ว่าในความเร็วก็ต้องไม่รนไม่รุ่งริ่งในความเร็วก็ต้องชัดสายตาต้องคมนะคะเนี่ยเรากำลังเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจบกันตอนที่นินเขาต้องเอาตัวเนี้ยไปก่อนใช่ไหมหรือเราเข้าได้เลยเอาตัวอันนี้เราขอเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปให้ที่ด่านงั้นเดี๋ยวเราจะไปจบลงตรงด่านท่านจะได้เวลาเดินทางนะคะก็เนี่ยค่ะผ่านหุบเขาโพธิสัตว์มาสัก5นาทีอันนี้อุทยานเนี่ยค่ะตรงนี้คือที่ทำการของอุทยานบอกว่าขับช้าๆนะเพราะว่ามันการเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเห็นป่าไม้เห็นความร่มรื่นนะคะคุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่เรามีบุคคลหรือพี่น้องของเรารักษาป่าเอาไว้จำได้ว่ามีตะเคียนต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมต้นตะเคียนไหมลูกอ๋อเป็นตะเคียนที่เขาขุดพ
พบในป่านี้แล้วเขาก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าป่าเนี้ยมีต้นไม้ใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีสัญญาณแล้วอ้าวค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็แต่ว่าข้างในมีสัญญาณเนาะครับเดี๋ยวเราจะติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะทันทีที่มีสัญญาณคุณแม่จะกลับมาทันทีแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางขอบคุณรถของป่าที่เดินตามคุณแม่มาอีก1คันขอบคุณเสียนินซึ่งวันนี้ถือเป็นโชเฟอร์และเพื่อนผู้ร่วมเดินทางขอบคุณจอยซึ่งเป็นตรากล้องวันนี้เราเดินทางทั้งนี้เราต้องไปแบบรถหลวมๆเพราะเดี๋ยวเราต้องรับเด็กของเราอีก4คนที่จะกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะสุขสงบเย็นอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ